ต้องเกิดไหมคะเขาบอกให้เตรียมพร้อมเลยที่บ้านปลูกข้าวปลูกมันแล้วปลูกของกินอ่ะมันฝรั่งมะเขือเทศอะไรที่ปลูกไว้ผักอะไรปลูกไว้เพราะว่าปลูกเลยปลูกเลยไม่เสียหายใช่แล้วก็ฉุดเฉินขึ้นมาไม่เกิดซื้ออะไรไม่ได้จะได้ไม่อดตายเพราะว่าถ้าเกิดสงครามขึ้นมาทุกอย่างขไมอง่ต้องมีสงครามก็ปลูกเถอะปลูกไปแจกมีสงคใชร่ามก็ยิ่งแจกนะเรามีหน้าที่ปลูกเพื่อช่วยโลกคก็ ่ะเลยอาส่วนนาที่บ้านปลูกกระถางเอาตั้ไงด้กระถางมันมีสวนนะบ้านหนูมีบริเวณอยู่นะเออซีมีฟีบริเวณอีกบางคนเขาไม่มีบริเวณยังปลูกได้เลย ได้ค่ะได้จะลองปปลูลูกกมานละดคไะด้นะในสวนยางพาราเขาปลูกกันก็ไม่ไปซื้อมาน้องสาวไปซื้อตกลงจะไปโอนจะไปโอนวันที่9นี้แล้วค่ะหกไร่กว่าไร่ละ600,000โอ้อ้าวเอาก็ลไมะ่เยอะหรอกเงินไม่เยอะหรอกแล้วแต่เขานะคะหนูไม่ว่าอะไรถ้าเงินเยอะๆตอนนี้หนูก็ไม่อยากให้ไปลงทุนอ่ะแต่ได้มาไม่กี่ล้านไม่เป็นไม่เยอะอ้าวเป็นเราไม่ได้ต้องไปดูแลก็ดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านดีละค่ะแค่นี้ก็ฟุ้งซ่านมากแล้วจะไปใช่ค่ะใช่ดูโนเนี่อีกก็ยิ่งเนี่ยอ่ะมุสการเพคครับมันการครับอาจจะเดินทำสำนึกดีพบมิตรดีมีธรรมยามเช้าพวกเราทุกคนกลับนมัสการตอนรัชการสาธุค่ะพบกันอีกเช่นเคยเนาะแม้วันนี้เป็นอาทิตย์วันอาทิตย์วันหยุดบินไทยเสียงเบานะยังไม่ดังอีกหรอยังไม่ดังมากค่ะดังแล้วก็หยุดกันแต่เราก็ยังขยันตื่นขึ้นมาแต่เช้ามาพบกันเพื่อจะได้สนทนาเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันมีที่ทางฝึกฝนการพูดการฟังแล้วก็ทำยังไงเราจะไปสู่ความพ้นทุกข์ไปสู่นิพพานนิพพานก็คือพ้นทุกข์แล้วก็พ้นสุขด้วยเรียนรู้ความสุขความทุกข์ที่แท้จริงการพ้นที่แท้จริงไม่ได้แบบปัดทิ้งไปกดข่มยังไงเราจะมีปัญญาที่จะพาให้พ้นทุกข์พ้นสุขได้จริงๆแล้วก็มีขั้นตอนมีวิธีการจะฝึกฝนยังไงภาษาที่เขาตั้งตบะกันเป็นยังไงคนนู้นแต่ละคนก็ตั้งคนละอย่าง2 อย่าง3 อย่าง4 อย่างบางคน5-6 อย่าง10 อย่างแล้วก็ดูเรียนรู้ซึ่งกันและกันคนทำคนฝึกเขาก็จะได้สัมผัสได้เจอของจริงทำจริงสงสัยมีปัญหาทำแล้วเป็นยังไงเรามารายงานมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็มีผู้รู้หลายท่านแม้ไม่ได้เป็นสมณะติกมาสพวกเราก็รู้หลายคนบางทีจะมีประสบการณ์ตรงกว่าด้วยซ้ำไปเพื่อจะมาอยู่ที่วัดเนี้ยแต่พวกเราอยู่กับภาษาอยู่กับเรื่องราวตรงกันแล้วปฏิบัติยังไงคนนู้นปฏิบัติอย่างนี้คนนี้อย่างนี้นี้นะบางทีต่างกันคนละมุมโอ้มันต่างกันเพราะอะไรยังไงมาเรียนรู้กันนะทำยังไงมันจะถ้ามันถูกมันตรงเป็นสมาธิด้วยกันมันก็จะไปด้วยกันนั่นแหละไปทางเดียวกันถ้ามันไม่ได้มันไม่ตรงกันแสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดเหมือนเราทำโจทย์เลขว่าทำไมคำตอบไม่เหมือนกับที่ครูเฉลยครูก็บอกไปดูตรวจดูวิธีทำเธอทำยังไงนี่บรรทัดที่หนึ่งบรรทัดที่สองไอ้บวกผิดคูณผิดเขียนผิดอะไรตรงไหนยังไงแล้วก็มาตรวจดูว่าพฤติกรรมของเราท่านมาแล้วเป็นเช่นนี้ยังไม่ได้ยินเสียงค่ะได้ยินไหมไม่มีเสียงแล้วมีซี่เนี่ยเกลสเกลเสียงขึ้นอยู่4-5เป็นเช่นนี้เนาะใช่ค่ะสัญญาณคือไม่มีสัญญาณมันดับเป็นการรู้กันมันบางวันนะเนาะค่ะ
วันนี้แม้วันนี้วันอาทิตย์วันที่6แล้วก็มีมงคลเป็นเคยมงคลวันนี้วันอาทิตย์ที่6เนาะ6สิงหาคมอีก6วันก็ถึงวันแม่แห่งชาติก็ที่บ้านราษฎร์ก็จะจัดงานวันแม่แห่งชาติเอ๊ะวันแม่ประจำบ้านราษฎร์ไม่ได้จัดมา2ปีนะเด็กก็ตื่นเต้นกันใหญ่จะเตรียมอะไรอ่ะการแสดงร้องเพลงอะไรให้แม่นะก็พวกเราเองก็คงจะทำโรงบุญกันนะวันอาทิตย์ที่6ก็ตรงกับมงคล38ข้อที่ว่าอะไรเอ่ยดูสิวันเมื่อวานนี้อะไรนะบุพเพกตะบุพเพมีบุญที่สำเร็จแล้วเนาะในอดีตที่เราทำผ่านมาถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรทำใหม่โดยการตั้งตนไว้ชอบนะนี่ภาษาบาลีเขาเรียกว่าอัตตะสัมมาปณิธิอัตตะสัมมาปณิธิปณิธิแปลว่าตั้งอะนะมูลนิธิอะไรพวกนี้นะปณิธิมูลนิธิอัตตะก็ตั้งตัวเองเนี่ยอัตตะอัตตานี่แหละสัมมาเนี่ยมันเขาแปลว่าชอบซึ่งเป็นสำนวนแปลที่แปลว่าชอบมันก็อะไรอะไปที่ชอบที่ชอบอะไรกินของที่ชอบอะไรเงี้ยยิ่งชอบเป็นคำกลางๆแต่ว่ามันไปทางผูกพันเมื่อวานนี้ครูก็บอกว่ามันไปทางที่ผูกพันที่ดึงดูดอะไรพวกเนี้ยชอบอะไรเงี้ยแต่ถ้าแปลอย่างสัมมาจริงๆก็ไปทางที่ดีที่ถูกต้องที่สัมมาทิฏฐิอะไรเงี้ยนะก็ตั้งตนยังไงอะคือคนเราเนี่ยจะต้องเขาเรียกมีตัวตนนะก่อนมีตัวตนที่ดีเพื่อละตัวตนที่ไม่ดีไปเรื่อยๆนะก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าบอกตัวเองไม่มีตัวตนแล้วเงี้ยมันก็เลยไม่ได้ตั้งตนขึ้นมาจากสิ่งที่ไม่ดีอ่ะไม่คบคนพาลคบบัณฑิตมาเรื่อยๆอ่ะมันก็จะไม่ทำอะไรเลยตัวเองอยู่กับคนพาลก็อยู่ไปตลอดอย่างนั้นแหละมันก็จะไม่ตั้งขึ้นมาสู่อ่ะต้องเลิกจากคนพาลนะมาคบบัณฑิตนะแล้วก็มีอะไรข้อ3นะมีอยู่ในถิ่นที่อันสมควรอย่างเงี้ยปฏิรูปเทศวาสะข้อ4ก็ข้อ3บูชาบุคคลที่ควรบูชาข้อ3โอ้ยังจำไม่ได้เลยก็จดๆไว้ข้อ3บูชาบุคคลบูชามันก็จะตั้งตนขึ้นมาแบบดีขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะถ้าเราไม่พยายามที่จะดึงตัวเองขึ้นมาจากที่ต่ำแล้วเราคิดว่าตัวเองสูงแล้วเงี้ยก็จบเลยมันต้องตั้งขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยจากเดิมเราตื่นสายๆใช่ไหมตื่นสักอะไรเจ็ดโมงแปดโมงกันนี้ก็มาตีสี่ตีห้าขึ้นมาก็ตั้งขึ้นมาอีกถ้าตั้งขึ้นไปอีกนั้นก็ตื่นตีสามอย่างเงี้ยมาฟังธรรมะย่อยธรรมะอีกมันเป็นลำดับไงถึงจะน่าอัศจรรย์ไม่งั้นคนทั้งโลกเนี่ยหลงไปหมดเลยนะตอนนี้แม้แต่กระทั่งอะไรไม่ให้กตัญญูต่อพ่อต่อแม่แล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องมีเรียนศีลธรรมกันแล้วอะไรเงี้ยมันตกต่ำไปเรื่อยๆโลกเนี่ยนะเมื่อวานนี้จะมาดูข่าวอันนึงก็น่าสลดว่าเด็กม.1 อ่ะไปทัศนศึกษากับโรงเรียนแวะปั๊มแล้วไปคลอดลูกที่ปั๊มคลอดลูกที่ปั๊มแล้วก็เอาลูกไปใส่ถังขยะแล้วก็เตงก็ขึ้นรถบัสไปทัศนศึกษาต่อมันไม่มีอะไรเลยคราวนี้มันน่าสลดจริงๆอ่ะนะเด็กม.1เองอ่ะนะที่จังหวัดอะไรนะพัทลุงนะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไปเจอเด็กในถังขยะแล้วก็ช่วยเด็กได้ทันนะก็เลยไปดูวงจรปิดปรากฏว่าเด็กไปคลอดลูกอยู่ในห้องน้ำโอ้โหแล้วก็เดินขึ้นรถเลยบอกครูว่าลงไปเป็นประจำเดือนเข้าแวะปั๊มไปอะไรพวกเนี้ยจะไปเปลี่ยนผ้าอนามัยอะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นรถไปเฉยเลยคราวนี้ก็มีนะโอ้โหน่าสลดจริงๆเด็กวัยรุ่นเพราะนั้น เราเองถ้ามีเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเนี่ยเราก็ต้องอบรมให้เขาตั้งตนอยู่ในทางที่สมควรเป็นวัยเรียนเนี่ยไม่ควรจะมีถึงมีแฟนมีอะไรก็ต้องเก็บไว้ในใจไว้ก่อนอย่าไปมีเป็นตัวเป็นตนถ้าเราไม่ช่วยเหลือเยาวชนเราปล่อยให้แม้แต่เด็กเล็กๆกันนะเดี๋ยวนี้ก็ติดเกมติดอะไรแทนที่จะไปอะไรอ่ะเล่นอะไรที่เมื่อก่อนนั้นมาก็เล่นแต่ไม่ได้เล่นเกมเล่น
เล่นการละเล่นไทยๆต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเพื่อนมีฝูงมีอะไรนี่มันอยู่ในเกมหมดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องสอนเยาวชนเราให้ตั้งตนในทางที่ชอบเป็นมงคลแก่ชีวิตอ่ะพวกเราวันนี้ช่วยกันยกมือกันมาแล้วนะเอาตามคิวแล้วกันเนาะคนยกมือไม่มากก็เอาตามคิวแล้วกันเนาะอ่ะเชิญท่านแรกอนองจิรวรรณเมื่อวานมีคนที่เหลือไหมเมื่อวานมีเนาะอ้าววันนี้มี4ท่านเนี่ยมาอยู่ในธรรมสถานนะคะเจริญธรรมพี่น้องจะทำขนมไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะก็เดี๋ยวให้พี่ตากับอสวัสดิ์รายงานแล้วกันนะคะเพราะว่าวานหนอกกับตะกิมคุยไปแล้วค่ะอ่าครับกราบขอรวัตขออภัยนะคะลืมเลยค่ะมาที่ใหม่ก็เลยขอน้อมน้อมพระครูนะคะแล้วก็กลับขอน้อมน้อมท่านสมณะแสนดินท่านสมณะดินไทยติกมาเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะก็วันนี้โยมจิตตากับพวกนะคะมาที่ส่วน3นะคะก็เลยเมื่อวานมาตั้งแต่วันที่3นะคะจังหวัดอะไรนะส่วน3นี่จังหวัดปทุมธานีเจ้าค่ะปทุมธานีใกล้กับธรรมกายพอดีค่ะค่ะติดกันเลยค่ะเมื่อก่อนนี้ก็รอบล้อมนี่เป็นด้วยแดงค่ะอันนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะพุทธเจ้าค่ะติดพุทธเจ้าค่ะถ้าวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของค่ายนะคะก็มารายงานตัวเท่านี้นะเจ้าค่ะค่ะต่อค่ะสวัสดีวันนี้น่าตื่นเต้นมากเลยค่ะนอนกรรมการเมื่อคืนกราบนมัสการเจ้าค่ะจะมารายงานว่านอนติดธรรมกายเลยค่ะเพราะว่ามีสมาชิกที่มาอบรมมาเข้าค่ายอะค่ะเป็นธรรมกาย 100% โอ้นะมาเข้าค่ายกับเรานี่นะดี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 แปลกดีเนาะมาได้เออมายากนาโอ้โหมากับเรานี่แปลกดีเนาะ 100% เลยเหรอรู้สึกว่าคือเขาเป็นคนที่ว่ายึดถือตัวตนเองมากเลยอะค่ะแล้วก็ลูกชายก็บวชที่ธรรมกายด้วยแล้วก็คุยวันนั้นจะฟังพ่อครูฟังไม่รู้เรื่องเลยค่ะเพราะว่าคุยก็เลยเจอภาษาใหญ่แต่ก็ได้รู้ว่าค่ะว่าเขาก็คือแบบก็ยังดีที่เขายังมาเข้าค่ายตรงนี้ก็อย่างน้อยก็ยังเป็นโอกาสของเขาใช่ไหมคะมาพาน้องชายมาเข้าค่ายอะไรนะลูกชายเป็นลูกชายลูกชายบวชที่ธรรมกายอะค่ะบวชเหรอค่ะค่ะเป็นพระอยู่ที่ธรรมกายเป็นพระด้วยลูกชายโยมมีกี่คนนะลูกชายของคนที่ธรรมกายค่ะอ๋อมาที่ธรรมกายครับอ๋อมาเข้าค่ายคนเข้าค่ายแล้วมีลูกเป็นลูกชายอยู่อ๋อแล้วตัวเขาเองก็ไปธรรมกายด้วยใช่ค่ะตัวเขาเองก็ไปธรรมกายแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังเออดีดีได้มีข้อมูลพ่อครูแต่เขาก็พูดอยู่ตลอดเกี่ยวกับธรรมกายมีอย่างนั้นอย่างนี้โยมก็เลยบอกว่าแล้วเขาก็เหมือนเข้าใจว่าโยมจะว่าเขาอะไรเงี้ยโยมก็เลยบอกว่าอ๋อวัดทั่วไปอ่ะเห็นแต่มีตู้บริจาคแต่ที่อโศกของพ่อครูไม่มีตู้รับบริจาคนะคะก็เขาก็อธิบายว่าธรรมกายเนี่ยมีเงิน100 บาทเราบริจาค20 บาทก็ได้ไม่เห็นจะต้องไปบริจาคเยอะเลยไอ้ยมก็ฟังไปค่ะเขาก็บอกว่าเขาเป็นแม่ค้าปากตลาดนะอะไรเงี้ยยมก็บอกแล้วเขาก็บอกว่ารู้จักไหมแม่ค้าปากตลาดเขาถามยมอะค่ะก็เลยยมก็เลยว่าอ๋อไม่รู้จักค่ะเพราะว่าไม่เคยเป็นเขาก็เลยนิ่งไปค่อยๆอนุโลมปฏิโลมต้องถามเขาสิว่าเพื่อนกันอะไรกันแลกเปลี่ยนกันถามเขาให้เขาบอกเราให้เขาบอกความรู้สึกมาธรรมกายมาเข้าค่ายเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเห็นอะไรบ้างคือวัตถุประสงค์ที่เข้ามาเขาก็จะมีไงแต่บางทีเขาอาจจะบอกเราหรือไม่บอกเราก็ไม่เป็นไรค่อยๆถามไปใช้ความดีชนะความไม่ดีชนะได้ความจริงชนะความไม่จริงไปใช่เนี่ยไม่ต้องบางทีไม่ต้องพูดอะไรด้วยซ้ำไปแล้วก็ทำไปฟังเขาไม่ต้องเถียงด้วย
เออให้เวลาให้ความเข้าใจเขาด้วยการกระทำนะเขาจะน่าจะซาบซึ้งกว่าที่เราไปโอ้โหต่อปากต่อคำเอาเหตุเอาผลชนะอะไรเงี้ยค่ะโยมก็ฟังเขามากกว่าค่ะให้เขาพูดเต็มที่เลยค่ะก็ถามเขาว่ามาทำไมก็เขาบอกว่ามารักษาตัวค่ะแต่ก็คิดว่าคิดในใจอยู่ว่าอ๋อรักษาตัวเดี๋ยวก็ได้รักษาใจไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าไม่ได้ตุ๊กสูตรอาจารย์หมอเขียวก็เป็นสูตรที่9เม็ดนี่มีวิธีทำใจอยู่แล้วค่ะแต่เมื่อวานวันนี้เจอคนนอนคนอีกนอนไม่หลับเลยเจ้าค่ะอ๋อคือฟังก็คิดซะว่าเป็นเสียงอะไรอะดนตรีชนิดหนึ่งกล่อมให้เรานอน คือมันก็เป็นเหมือนเสียงจิ้งหรีดอะจิ้งหรีดมันก็ร้องใช่ไหมแต่นี่มันทนเป็นเสียงกรนแล้วเราก็คิดว่าคนมันไม่น่าจะกรนคนเนี่ยเขาก็กรนได้เป็นปกติแต่เขากรนเสียงดังมากเลยนะเจ้าค่ะเสียงดังแล้วเอาสำลีมาอุดหูก็ได้จะได้เบาลงค่ะวิธีให้เขานอนบางทีอาจจะแบบหายใจติดขัดนอนตะแคงอาจจะลดการกรนลงเป็นโรคชนิดหนึ่งนะถ้ากรนดังๆมันทำให้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอนอนจะไม่อิ่มบางทีเขาไม่รู้ตัวอาจจะลองถามดูว่าเอ๊ะคุณมีคนเคยบอกไหมว่ากรนเสียงดังคุณมีปัญหาอะไรที่การหายใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ใช้ลองถามดูบอกเคยฝึกนอนสีหาสายญาติไหมนอนตะแคงอ่ะดูแล้วจะหายลองดูเจ้าค่ะขอรายงานประมาณนี้นะเจ้าค่ะรายงานประมาณนี้ค่ะท่านสู้ๆถ้าดีมีผัสสะมีเพื่อนด้วยเดี๋ยวมาเล่าไหมนะว่ากรนแล้วเราทำใจยังไงลองคิดว่าเป็นเสียงอะไรดนตรีที่ดังๆบางทีงานวัดงานวาอะไรเขาเปิดเสียงดังตึงตังตึงตังอะไรเงี้ยเราก็นอนไปคิดว่าเป็นเสียงกล่อมเด็กอ่ะกล่อมนอนอ่ะเชิญอาสินพูดต่อเลยกราบน้อมรับการท่านหลวงนะแต่อินหลวงนะดินไทยครับเจริญธรรมทุกท่านครับผมผมจำไม่ได้ว่าเช้าวันไหนผมฟังสมณะรูปไหนเนาะพูดเรื่องการรู้โลกปฏิบัติธรรมต้องรู้ทั้งโลกรู้ทั้งธรรมต้องรู้โลกรู้ธรรมผมเมื่อก่อนผมก็ชอบรู้เรื่องทางโลกเยอะโดยเฉพาะข่าวสารบ้านเมืองข่าวอาชญากรรมข่าวอะไรเนี่ยตื่นมาเนี่ยผมก็จะเปิดเอาละเรื่องรายการเรื่องเล่ายาวๆเช้านี้อะไรเงี้ยแล้วก็ของไอ้ช่องโน้นช่องนี้ก็ดูแต่ผมดูไปมากๆก็รู้สึกว่ามันไร้สาระเนี่ยอย่างเช่นเรื่องเล่าเช้านี้ตอนเช้าเนี่ยแค่เห็ดมันออกรูปร่างในป่ารูปร่างแปลกๆเหมือนคนเนี่ยก็เสนอข่าวโอ้เป็นครึ่งชั่วโมง ปีกล้วยออกตรงปกนี่ก็เสนอข่าวเยอะผมก็เอ๊ะมันยังไงนี่ผมก็พยายามไม่อยากจะรู้แล้วหลังๆเนี่ยก็พยายามจะมารู้ธรรมะเรื่องโลกุตระให้เยอะข่าวทั้งนอกๆเนี่ยมันก็ไม่อยากรู้มากแต่คำพูดที่ดอกหน้าบอกว่าเราต้องรู้ทั้งโลกรู้ทั้งธรรมปฏิบัติธรรมรู้โลกรู้ธรรมผมก็ว่าถ้ามันรู้ทางโลกมากไปเนี่ยมันคล้ายๆมันจะถูกหรือเปล่าครับมันเป็นโลกาจินตามากไปมันเข้าไม่ค่อยถึงนะครับเพราะไปรู้ทุกเรื่องราวผมจะถามท่านว่ามันเป็นโลกาจินตาไปไหมหรือว่ามันไปรู้มากเกินนะครับมันไม่ค่อยจะมาทางธรรมเท่าไหร่เมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นครับหลังๆผมก็ลดลงจะถามท่านแบบนี้ครับว่ามันถูกต้องไหมครับรู้ทางโลกมากเกินไปมากเกินไปหมายความว่าเราไม่รู้ใจตัวเองมั้งคือมันรู้แต่ว่ามันไม่ได้อ่านข้างในนั่นมีปฏิภาณต้องมีผัสสะมันจริงมันก็มีทุกเวลาแหละตาเราก็มองหูแล้วก็ฟังแต่เราไปอินกับข้างนอกมากฟังข่าวก็เพลินไปกับมันอะไรพวกนี้ก็เลยติดก็เลยอินกับเรื่องนั้นมันก็ไม่อ่านใจตัวเองเพราะว่าอ่านหนังสือเนี่ยอ่านหนังสือออกนี่สำคัญอ่านเหตุการณ์ออกในสำคัญกว่าเขาบอกงั้นนะอ่านคนอื่นออกสำคัญยิ่งแต่อ่านตัวเองออกสำคัญที่สุดเนี่ยเดี๋ยวจะมาให้ดูแล้วก็สำคัญคือเขาบอกว่าอ่านใจสวออกจะได้เป็นนายก
ันนี้ตลกดีอ่านหนังสือออกสำคัญอ่านเหตุการณ์ออกสำคัญกว่าอ่านคนอื่นออกสำคัญยิ่งอ่านตัวเองออกสำคัญที่สุดนี่ต้องอ่านตัวอ่านใจสมองได้เป็นนายกก็ตัวอย่างที่มีในโลกเขารู้อะไรเยอะแยะเลยรู้เทคโนโลยีรู้ว่าคะแนนจะได้ยังไงเยอะๆได้เป็นที่หนึ่งอ่ะแต่ไม่รู้ว่าตัวเองแสดงความก้าวร้าวแสดงความอะไรจะเอาแต่ใจตัวเองออกไปเยอะแยะก็ไม่รู้ว่าอย่างเนี้ยทำให้มันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาตัวเองและพัฒนาประเทศนะอาสินพูดรู้โลกแต่ว่าไม่คนรู้ธรรมะเนี่ยจะรู้โลกด้วยแต่คนรู้แต่โลกเนี่ยไม่รู้ธรรมะธรรมะคือสิ่งที่ทรงไว้ในใจว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมะที่เป็นโลกุตระก็คือเหนือมันได้อ่ะแต่ถ้าไม่เหนือมันรู้แต่โลกนั้นมาอินกับมันหมดดังนั้นเราก็มารู้พอประมาณดีกว่าเนาะเอาเท่าที่เรามีชีวิตประจำวันเนี่ยรู้คนรู้สิ่งของรู้สัตว์รู้สิ่งของรอบตัวครับก็เป็นโลกชนิดหนึ่งโลกที่บ้านลาดโลกที่บ้านอาสินพุทธนะมันก็เป็นโลกแคบๆตามตัวเองแต่ถ้ารู้ในจอก็เป็นโลกในจอมันก็จะกว้างออกไปในจอใช่ไหมแต่สำคัญรู้สิ่งเหล่านี้ใจเราเป็นยังไงถ้าใจเราไม่สามารถที่จะเหนือมันได้เราก็จะอินไปกับมันในโลกมันถูกโลกดึงไปหมดมดคนรอบข้างเราขี้โมโหหรือไม่ขี้โมโหก็ตามนะเขาก็มีชีวิตของเขาอ่ะมันก็ต่างจากเรามันก็เป็นโลกของเขากับของเราเมื่อมันสัมผัสสัมพันธ์กันมันมีความต่างแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราชอบใจหรือไม่ชอบใจกับมันถ้าชอบใจเราก็อินกับมันถ้าไม่ชอบใจเราก็ผลักออกไปใช่ไหมมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้ใจเราเหนือมันได้เพราะนั้นเราก็จะรู้แต่โลกซึ่งโลกมันพาเราดึงไปแต่ถ้าเราเหนือมันได้ธรรมะของเราเนี่ยมันเหนือเราก็จะไม่อินไปกับมันเราจะสามารถอะไรอ่ะชี้แนะเราสามารถที่จะช่วยเหลือโลกรอบข้างเราได้เหมือนกับพ่อครูดูข่าวพ่อครูก็ดูบ้างแล้วก็มาส่วนใหญ่พ่อครูจะอยู่กับหน้าจอตัวเองแล้วก็พิมพ์ธรรมะแล้วก็มาดูโลกด้วยนะท่านไม่ถูกโลกดึงไปไงถ้าจะมาดูข่าวบางทีโอ้ยข่าวดูไปดูมาโอ้โหน่าดูไปเรื่อยพ่อครูก็ดูเหมือนกันนะเดี๋ยวพ่อครูกดเปลี่ยนช่องเอ้าพ่อครูทำไมกดเปลี่ยนช่องครับ แต่ว่าจะมาถูกโลกดึงไง แต่พ่อครูไม่ถูกโลกดึงท่านเหนือไงท่านบอกดูข่าวก็รู้ข่าวแล้วท่านก็มาดูธรรมะของท่านอย่างนี้เราก็ฝึกของเราบ้างนะครับไม่ใช่เป็นคนปิดดูแต่หลับตาดูแต่ตัวเองใช่ไหมครับพอประมาณกันเนาะข่าวสารครับพอประมาณครับมาเสริมสาธุมาเสริมอินพุตครับสัตว์บาเคยเรียนถามพ่อครูแบบเดียวกันนี่แหละโลกวิทูกับโลกจินตานแต่ว่าจำไม่ได้แล้วพ่อครูตอบว่าไงแต่เราเดาเอาคือว่าโลกวิทูเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องรู้ควรรู้เข้าใจโลกเข้าใจสังคมเพื่อเราจะได้อยู่เหนือโลกอยู่สังคมเหนือการนิยมอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาเป็นกันอยู่นะครับรู้ว่าเข้าใจเขาอะเพื่อลดละกิเลสแต่โลกาจินตาเนี่ยเป็นอจินไตยอันหนึ่งที่พุทธเจ้าไม่ควรไปคิดมันกว้างมันไปเต็มไปด้วยความรู้โลกทุกวันนี้เนี่ยมันเยอะแยะมากมายเลยเข้าไปดูใน YouTube มันมีสารพัดจะไปดวงจันทร์ไปยังไงจะลงไปดูเรือไอไททานิกหรือว่าทำนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มันไม่รู้เป็นไงถ้ามันเป็นความรู้ที่มันไม่ได้เป็นไปเพื่อลดละกิเลสแต่เรารู้ความเป็นอยู่ของสังคมรู้วิธีคิดรู้การเมืองอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เราควรรู้เพราะเราต้องอยู่ด้วยกันในสังคมแบบเนี้ยอย่างเงี้ยก็จะดูเข้าไปที่พ่อครูบอกว่าให้ดูไปเนี่ยเป็นโลกวิถีครับมีหลักการดูหนังดูละคร4ข้อนี่แหละได้หมดดูข่าวก็ใช้4ข้อนี้ได้ฟังเพื่อนก็ใช้4ข้อนี้ได้นะ
เกิดอริยานทำการปฏิบัติอัดพลังกุศลฝึกฝนโลกาวิทูไงเกิดอริยานทำการปฏิบัติก่อนแล้วค่อยฝึกฝนโลกาวิทูเพิ่มประภูสูตรได้หมดสาธุสิพุทธอนุตบัวถวายพรเอาเลยน้องกราบพ่อครูผู้เป็นพยัญชนะอภิญญาท่านดินไทยท่านแสนดินท่านกมาศแล้วก็เจริญธรรมได้ธรรมทุกท่านค่ะค่ะวันนี้นุชก็จะมาพูดเรื่องสวนผักหลังบ้านนะคะที่แชร์ไปนะคะมี10กว่าอย่างนะคะมันก็มีค่ะแชร์ไปในไลน์ค่ะอุบลศรีสินออนไลน์ค่ะจะมีก็มีหญ้าก็มี3อย่างนะคะมีหญ้านางหญ้าม้าหญ้าแล้วก็ใบบัวน้อยมีใบเตยมีผักชะยามีชะอมมีมะกรูดมีภูคาวแล้วก็ต้นมะละกอมีพริกมีส้มปล่อยมีมะกรูดอันนี้ปลูกมาตั้งหลายปีนะคะนี่ก็มะละกอ4ต้นค่ะแล้วก็มีเนี่ยมันมีหลายอย่างมีใบเตยแล้วก็มีในข้างรวนก็มีพลูนะคะที่ข้างบ้านที่ขึ้นกำแพงนะคะเนี่ยที่มีปัญหากันแล้วข้างกำแพงนี่ก็มีใบบ่อน้อยเนี่ยมะละกอนี่กำแพงนี่สูงจากพื้นสัก 3-4 เมตรเลยค่ะเพราะว่ามีหลังบ้านก็ติดแม่น้ำนะคะติดแม่น้ำเลยก็ท่วมถึงค่ะมันก็ผักเลยงามค่ะนี่เป็นผลงานของไอ้ฝนตกมาเป็นเดือนแล้วค่ะมันก็เลยนั่นแหละค่ะมันก็เลยทำให้เขียวสะอุ่มอย่างนี้แหละค่ะเนี่ยปลูกมา10กว่าแบบอินทรีย์นะคะปลูกแบบธรรมชาติเนี่ยก็เก็บผักกินอะไรยากขึ้นแล้วก็เอามาทับถมกันไว้ค่ะมันเป็นปุ๋ยอย่างงาขนาดมะละกอนี่ค่ะไอญาติๆเขาก็ขอไปกินไม่พอนะเอาไปขายด้วยนะคะบางปีที่มันดกมากอย่างมะละกอนี่ก็ปลูกมานี่ใบสะระแหน่นะคะนี่ต้นมาจากบ้านลาดนะคะต้นผลไม้นะคะเนี่ยก็ผักมีหลายอย่างมีมะกรูดมีนี่ก็อะไรใบผักชีฝรั่งใบเลื่อยค่ะนี่ก็มีผักชะพูแล้วก็ไอ้ผักจืดใบเตยใบชะยานี่ค่ะนี่ผักหลายอย่างมันเป็นความภูมิใจนะคะหลังบ้านผักยากขึ้นแล้วก็กองไว้ทับถุงทับผมไว้10-20ปีนี่ดินงามมากอะไรกันเนี้ยมีใบหมอนอแล้วก็มีภูก็นี่ก็มาเกาะติดกับภูกำแพงเราเนี่ยเดี๋ยวเขาจะให้เขามาถอนค่ะนี่ก็เป็นวิดีโอที่เราถ่ายเอาไว้ค่ะเป็นผลงานที่เราทำมาเป็นความภูมิใจหลังบ้าน20-30ตารางเมตรแล้วก็ปลูกได้ก็มีอะไรผักหลายอย่างค่ะอันนี้ก็มีต้นอะไรนะไอปลูกหลายอย่าง10กว่าอย่างค่ะเขาเรียกอะไรนะไอ้ดอกมะลิค่ะก็ปลูกค่ะก็เท่านี้ค่ะที่แชร์ผลงานของตัวเองค่ะขอบคุณมากค่ะคนไทยเรามีอะไรอ่ะอย่างนี้แหละผักสวนครัวรู้ว่ากินได้แล้วก็แบ่งกันกินแบ่งกันอย่างนี้แหละเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นอะไรสังคมเมืองไปหมดอนุชก็ดีนะอ่ะทำต่อแล้วกันเนาะปลูกให้เยอะขึ้นเอาไปแจกเอาไปแจกหน้าบ้านก็เลยก็ไม่มาเอาหลังบ้านนะไอ้ส่วนข้างบ้านขึ้นบ้างอะไรพวกนี้นะก็ธรรมดาธรรมว่านะมันไม่มันติดกันอ่ะนะมันเลี้ยงขึ้นมาบ้างมันไม่ลำบากอะไรก็อนุโลมปฏิโลมกันไปอย่าให้ทะเลาะกันก็ใช้ได้ละอาทุอาเชิญอาทุขอบคุณมากค่ะต่อแสงเพชรเลยมีหรือเปล่าน้องกราบพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ที่เคารพอย่างสูงยิ่งค่ะกราบนมัสการท่านสมณะดินไทยท่านสมณะแสนดินจะเดินทำแยกที่ทำกันค่ะแสงเพชรก็ไม่มีอะไรมากค่ะวันนี้มาแต่งงานเมื่อวานเนี่ยก็ได้เพ่งโทษอาจอยเหมือนกันก็เมื่อวานเนี่ยเข้าซูมเนี่ยท่านได้ตำหนิอาจอยว่าไปพาดพิงสิงอาเวียงทองอ่ะเรื่องวัวไปทะเลาะกับวัวอาจ่อยบอกถ้าข้อมูลไม่แม่นยำอะไรไปพาดพิงทำไมแสงเพชรก็ตำหนิอาจ่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพอถึงตัวเองมั่งไอโรงเรียนลูกุตระตอนบ่ายแล้วท่านแสงเพชรก็เป็นพิธีกรสำรองตัวเองสัญญาวิปลาสมาไปจำวันที่ไปบอกว่าท่านสมณะดินไทยว่า
วันที่8กรกฎาคมเอ้าวันนี้มันเดือนสิงหาเอ้าสัญญาวิปลาสเออนี่แหละสาเหตุตัวเองไปเพ่งโทษอาจ่อยก็มารายงานท่านว่าเดี๋ยวเช้านี้ก็กล่าวว่าจะเข้าสติกับท่านเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็ขออนุญาตออกจากกลุ่มเดี๋ยวไปเผื่อได้ไปทันใส่บาตรกับท่านก็งานประมาณนี้ค่ะท่านขอบพระคุณค่ะอ้าวดีละมองข้อบกพร่องตัวเองไว้นะไม่มีปัญหาหรอกนะแต่มาว่าขัดเกินๆเจริญในธรรมแต่เราอ่านใจตัวเองว่ามีไม่ได้มีโทสะประกอบไหมหรือมีโทสะประกอบไหมกับการพูดนั้นถ้าเราเขาไม่ชอบใจหรือเขาไม่อยากให้พูดเราก็สงวนไว้แม้ว่าเราไม่มีโทสะเราก็จะสงวนไว้อย่าไปพูดพาดพิงหรืออะไรอ่ะมองพูดข้อบกพร่องอะไรเงี้ยมันก็จริงๆตำหนิกันได้นะแต่มาว่าบอกข้อบกพร่องเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ต้องดูกาลเทศะฐานะบางทีสาธารณะอย่างเงี้ยเราก็พูดไปเขาก็อาจจะมีหน้ามีตาด้วยเนาะเราไปพูดกันหลังไมค์ก็ได้นะอะไรเงี้ยนะต้องใช้สิทธิ์พาดพิง แต่ถ้าสาธารณะอย่างเงี้ยบางทีอะไรอ่ะเขาก็ไม่อยากให้พูดบางทีอ่ะมันถูกจับจูดซะแล้วก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาได้เราก็เอาไว้หลังไมค์หรือมาปรึกษาสมณะอันนี้เขาเรียกว่าฝึกที่จะมีอธิศีลของศีลข้อที่สี่ไม่อะไรก็เรียกว่าแหมหลุดปาก คือมันไม่ได้กันกรองก่อนนะบางทีมันมีในหัวเราไม่ได้กันกรองออกไปละมันก็เลยขาดซึ่งสติที่จะไปอ่านวจีสังขารแล้วได้ แล้วก็ฝึกใหม่ทีนี้อธิศีลของศีลข้อที่4จะไม่พูดข้อบกพร่องของคนอื่นถ้าเขาไม่ได้อนุญาตให้เราพูดอย่างเงี้ยก็จะลดทีนี้ถ้ามาอ่านใจเราได้ว่าเอ๊ะมันประกอบด้วยโทสะมั้ยในวจีสังขารนั้นแต่ถ้าหลุดออกไปแล้วมันอ่านไม่ได้หรอก มันเป็นอะไรที่บางทีอ่ะเราก็ไม่ชอบใจหรือมันจะมีปนๆกันน่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้ชอบใจตอนนั้นตอนนี้แต่มันปนๆกันมันก็อ่านไม่ได้แต่ถ้าหยุดก่อนต้องเรียกว่าปรณาหุบไว้ก่อนเฮ้ยมันจะออกแล้วนะปากอย่าเพิ่งออกหุบไว้ก่อนไอ้นึกนี่มันประกอบด้วยโทสะเปล่าหรือไม่ประกอบด้วยโทสะอ๋อไม่มีโทสะไม่มีอะไรเลยดีละปรารถนาดีที่จะพูดแต่มันเหมาะที่จะพูดไหมตอนนี้บางทีมันก็เราไม่ทันนะแนะนำว่าให้สงวนไว้ก่อนอย่าเพิ่งพูดออกไปทันทีรอสักสองสามวันก็ได้อ้าวสาธุอาสินอาแสงเพชรขอบพระคุณค่ะท่านต่อเนาะอ๋อเมื่อกี้เห็นตั้งหลายคนอะทำไมเหลือคนเดียวแล้วอเล็กอยู่ไหมหรือไปทำภารกิจละเพราะว่าทีมนี้เขามีภารกิจหลายอย่างพี่วิก็ได้ค่ะจอพี่วิอะก็ไปด้วยกันละมั่งสามมีสองจออันนี้อ๋ออยู่ที่จอล่างเหรอเชิญอ่ะได้เลยเปิดเสียงกันเปิดแล้วกับนมัสการท่านสมณะก็ค่ะแล้วก็จะรับทำพี่น้องทุกท่านก็วันนี้ก็จะมารายงานนะคะที่ว่าไปอยู่ที่บ้านลาดเนี่ยแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าเมามันในอาหารเรามาบ้านลาดอาหารเต็มไปหมดเลยใช่เจ้าค่ะเยอะแยะมากมายแล้วเราก็เลยคุยกันกับพี่เล็กว่าเพิ่งได้2วันนะคะทานข้าวเปล่าน้องข้าวเปล่ากันเอาข้าวแบบเต็มๆของบ้านลาดเดี๋ยวซีว่ารสชาติข้าวจะเป็นยังไงเนี่ยค่ะก็เมื่อวานผ่านไปได้ด้วยดีก็หนึ่งกินข้าวแล้วก็กินมื้อเดียวนะคะเป็นข้าวเปล่าดีนะข้าวบ้านลาดดีค่ะรสชาติโอเคค่ะเพราะรู้สึกแล้ววันที่สองมาเนี่ยมันรู้สึกว่าตอนเช้ามันจะหิวข้าวมากหิวท้องมันร้องแล้วทำงานไปด้วยแล้วหิวจนมือสั่นนะคะแต่พอมาถึงเวลาอุ้ยใกล้เวลากินข้าวแล้วที่ศาลานี่จะสามโมงตอนเก้าโมงใช่ไหมคะแล้วก็มีพอเราไปตักข้าวมาเนี่ยเห็นอาหารเลื่อนมามันไม่ได้มองอาหารเลยจิตมันมุ่งไปที่แตกสั่งข้าวจะกินแต่ข้าวไม่นึกถึงอาหารนี่มันไม่ถือว่าเป็นผัสสะเลยเจ้าค่ะรู้สึกว่าอาหารจะอร่อยแค่ไหนไม่มีปรุงแต่มุ่งไปที่จานข้าวอย่างเดียวเพื่อที่จะเอาเข้าปากเนี่ย
แล้วทีนี้พอตอนกินไปเนี่ยไม่รู้ว่าลักษณะนี้เป็นการของจิตของวิหรือเปล่านะคะเคี้ยวข้าวไปคำแรกเนี่ยมันก็จะมีน้ำย่อยมีน้ำลายออกมาย่อยได้ง่ายขึ้นกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ้าวครั้งนี้มันเริ่มฝืดเริ่มฝืดมันไม่ค่อยจะกลืนพอไม่ค่อยจะกลืนเอ๊ะแล้วก็อมแล้วก็เคี้ยวช้าๆไปเรื่อยๆมันก็เริ่มสังขารข้างในเริ่มออกมามีน้ำไหลขึ้นมาเคี้ยวละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเย็นเย็นเฮ้ยทำไมรู้สึกเบาเย็นขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะกูมาเอ้าอันนี้มีรสชาติเอ้าทำไมมันโผล่ขึ้นมาเหมือนมีเรากินไข่อ่ะเฮ้ยเป็นอย่างนั้นด้วยปรุงขนาดนั้นเลยค่ะอีกเคี้ยวไปอีกคำหนึ่งรู้สึกเหมือนได้กินเทมเป้ ไปขนาดนั้นเลยแล้วทีนี้มันก็ปรุงกินได้เรื่อยๆจนหมดชามแล้วมันรู้สึกว่ามันพอแล้วล่ะเอาแค่นี้ก็คือหมดแค่จานเดียวอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยคือวิสังขารไปได้ขนาดนั้นเลยเป็นกิเลสใช่ไหมคะคะถ้าในลักษณะแบบนี้แต่วิรู้สึกว่ามันเป็นการปรุงเพื่อให้เราได้กินให้หมดจานแค่นั้นเราก็จบเราก็ไม่ได้ไปกินอย่างอื่นเพิ่มเนี่ยค่ะที่เหลือก็คือน้ำเปล่าอย่างเดียวประมาณนี้ค่ะในส่วนของวิแล้วถามตัวเองว่าเอ็นมันได้ลดกิเลสไหมนะหรือมันไปเพิ่มมโนมยอัตตาให้ตัวเองเราต้องถามตัวเองนะสิ่งที่เราทำเราจะกินข้าวเปล่ากินเพื่ออะไรเงี้ยกินเพื่อให้เรากินได้แค่นั้นเหรอโอ้ได้กินข้าวเปล่าละอะไรเงี้ยหรือกินข้าวเปล่านี่โอ้ได้ลดกิเลสอะไรสัมผัสทางตาไหมเนี่ยโอ้โหดูที่อาหารเลื่อนมาเราชอบอะไรอาหารที่มามันมี5อย่างเราชอบอะไรที่สุดเราอ่านตัวเองออกไหมหรือมันก็ตาเห็นเหมือนกันนะแต่ว่าใจไม่ประกอบกับตาเลยไม่มีกายเลยใจมัวมุ่งแต่ไอ้ข้าวเปล่าเลยกินข้าวเปล่าเลยกินข้าวเปล่าแต่เอ๊ะมันลดกิเลสหรือมันสะกดมันสมถะไว้กันแน่อะไรเงี้ยหมายว่ามันมีลำดับอย่างน่าอัศจรรย์นะถ้าเราเปิดธรรมไม่มีลำดับมันก็กระโดดไปกระโดดมาเดี๋ยวกินข้าวเปล่าเดี๋ยวพอออกจากข้าวเปล่าก็เอาซัดเต็มที่เดี๋ยวก็ต้องลองรู้นะคะว่าออกจากข้าวเปล่าแล้วจะเป็นยังไงก็มีการตั้งต่ออีกว่าจะกินกับแค่อย่างเดียวไอ้ที่เราชอบเห็นจะชอบอันไหนจะกินอันนั้นก่อนไอ้ที่เลื่อนมาจากสาลาชอบอันไหนจะกินอันนั้นก่อนอันนี้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะชอบแล้วกินอาหารอันนั้นมันเป็นการลดกิเลสหรือเพิ่มกิเลสมันต้องอ่านไปสองทางอีกอ้าวปฏิบัติธรรมเนี่ยเบื้องต้นเราต้องรู้เราชอบอะไรแล้วก็ไม่ชอบอะไรที่สุดก่อนเอาที่มันมากมันกระทบชีวิตเราอ่ะแล้วเราก็เลิกให้เป็นลำดับนะอย่างเราชอบกินของหวานอย่างเงี้ยหรือของเค็มเมื่อวานเนี่ยมาเจอครูคนหนึ่งเขาความดันสูงความดันเขา200 เขาก็อาตมาว่าเป็นไง200แล้วเป็นไงเขาบอกไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าอาตมาก็บอกว่าโอ้โหไม่รู้สึกนี่น่ากลัวนะไอ้200นี่แหละพอมันโป๊ะแตกทีนึงเอามาพาดกินเลยนะเขาก็เลยบอกเขาก็วิเคราะห์ตัวเองว่าเขาเนี่ยติดรสเค็มดังนั้นมาเขาจะพยายามลดอาหารที่เป็นรสอาหารเค็มเพราะว่ามันทำให้ความดันขึ้นแล้วเขาก็ติดจริงๆด้วยอันนี้เป็นการทำที่มันตรงสักกายะตัวเองดังนั้นอะไรที่ทำไม่ตรงสักกายะเนี่ยเหมือนเราอุดมันมีรูรั่วของเรือนะตั้ง 4-5 รูใหญ่ที่สุดเราไม่อุดหรอกแต่เรานึกว่าเราก็ไปอุดไอ้อะไรนะรูเล็กๆก่อนหรือไม่ก็เอารีบพายเรือแล้วกันสมถะไว้พายเรือเหมือนสมถะมุ่งที่การพายเรือแต่ว่าไอ้น้ำมันเข้านี่ไม่อุดเดี๋ยวมันก็จมอันนั้นบูชาสิริทาบซึ้งอ่ะท่านบอกว่าต้องอุดรูที่มันใหญ่ก่อนนะแต่รูใหญ่เราไม่เห็นงั้นไอสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาอย่างมากว่าเรามีสักกายะอะไรถ้าตอบไม่ได้แล้วทำไปก็ทำตามพระลักษณ์วัตถุปาทานเขาบอกว่ากินมื้อเดียวดีไม่กินของหวานดีแล้วก็ทำไปแต่มันไม่อ่านเห็นกิเลสเขาได้ยังไม่พ้นไม่รู้ว่านี่เป็นสักกายะเราไหมก็ไม่พ้นศีลวัตถุปาทานแต่ถ้าเรารู้ว่าอันนี้มันเป็นกิเลสเราแน่แต่เราก็ลดมันไม่ได้ยังรูปคำๆอยู่อันนี้ยังดียังเข้ากระแสโสดาบันนะแต่ไอ้แบบทำศีลประทานคือไม่ได้เข้ากระแสเลยซึ่งเป็นการกระทำที่เสียเวลาเปล่าไงไม่แนะนำแต่ถ้าจะทำดูก็ลองดูอ่ะมีต่อไหมเนี่ยสามสาวก็ขอแทรกนิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะได้นิดนึงเดี๋ยวที่ว่าของชอบเนี่ยคือของ
ของอร่อยป่ะของชอบอ่ะใช่ค่ะของอร่อยเออชอบกินแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ากินของชอบก่อนกินของอร่อยแล้วที่เหลือของไม่อร่อยมันจะกินยากนะนึกถึงไหมหรือว่าเจตนาจะให้เป็นอย่างนั้นจะได้แบบผอมๆไหมอยากเพิ่มน้ำหนักเจ้าค่ะปกติเขาต้องแบบของไม่ชอบเลยเลือกกินก่อนมันจะได้แบบว่ากินได้ไงแล้วกินได้ไปเรื่อยๆเหมือนกับกินอ้อยจากปลายไปหาโคนเพราะธรรมดาถ้าเกิดว่าเรากินของไม่ของชอบเนี้ยกินชอบก่อนมันจะกินยากใช่ไหมทีหลังแต่ถ้าเรากินของไม่ชอบก่อนเนี่ยบางทีแม้อิ่มแล้วเนี่ยแต่ว่าโอ้ของชอบมีอยู่พยายามกระเดือกเข้าไปนะมันก็จะกินได้เยอะกินได้หมดนะไม่ออกมาคือของชอบนี่เราเห็นแล้วเราชอบไงอันนี้คือกิเลสแล้วนั้นถ้าเราทำตามกิเลสเอาของที่ชอบมากินมันจะได้ลดมันก็เพิ่มกิเลสไปเรื่อยๆโอกาสซับเสียงใต้ดินไทยยากมากเลยครับเน็ตไม่ดีป่ะเมื่อกี้เสียงท่านเบาเสียงท่านดินไทยท่านเบาเบาอยู่แล้วค่ะเบาเมื่อกี้สเกลเสียงเหมือนกับว่าเบาไม่เหมือนทำไงก็ไม่ค่อยดังเนี่ยเลขก็ยากเตยลองพูดดูอ่ะเดี๋ยวจะปรับปรุงให้เนี่ยแต่ว่าพูดถึงว่าคือมาอยู่ปฏิธรรมสายพ่อครูเนี่ยมันก็จะผิดถูกบ้างเพราะเราเคยติดของเก่ามาคือติดในสมถะนั่นแหละง่ายๆแต่มันก็ทำมาเนี่ยทำกินอาหารไม่ปรุงแต่งกินข้าวเปล่ากินอะไรเนี่ยแต่ว่าไม่เห็นกิเลสก็คืออาตมาใช้เวลาเปล่าไปหลายปีเลยไม่อยากให้พวกเราใช้เวลาเปล่าเอามาเป็นตอนเป็นคารวาสนี่ถ้าปฏิบัติสมถะมาเยอะแยะนะแต่ว่ามาพอมาอยู่กับพ่อครูเนี่ยเราถึงค่อยๆรู้ไอ้สักกายะของเราเพิ่มขึ้นอ่านอาการของเราได้ดีขึ้นมันไปจ้องแต่เรื่องกินนะแต่เรื่องคนเรื่องรอบข้างที่เราอยู่แต่ละวันมีดูดมีผลักเราไม่ได้ทำเพราะว่าเราแบบอินไปกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันเป็นสมถะอ้าวเขาแค่ทำได้อะแต่มันไม่ได้เดี๋ยวมันก็วนกลับมาเวียนกลับอ่ะในเสียงพอได้นะเสียงไม่ดังเอ้ยไม่เบานะมาเสียงไม่เบาอยู่แล้วมั้งค่ะตั้งแสนดินโอเคครับอ่ะเชิญกับขอโอกาสเจ้าค่ะก็จากที่ทำด้วยกันนี่จริงมาบ้านราชเที่ยวเนี้ยเที่ยวก่อนเนาะจะรู้เลยว่าเมาอาหารค่ะจะแบบต้องเกาะติดสำรวจว่าอาหารมีอะไรยังไงบ้างล่วงหน้าค่ะแต่มาเที่ยวนี้เนี่ยความเมาอาหารมันหายไปแต่มันไปออกทางด้านอื่นแทนด้านความฉุนเฉียวกับอะไรในใจบ้าบอเยอะแยะอะค่ะทีนี้ก็เผอิญมาได้ฟังอาเขาพูดเหมือนกับการรีเซ็ตร่างกายค่ะกินอาหารที่มันไม่ปรุงแต่งให้น้อยที่สุดและน้อยอย่างเพื่อให้เหมือนเซลล์ร่างกายมันไม่ต้องใช้พลังงานอะไรเยอะเนี่ยก็เลยมีความสนใจอยากจะทำดูก็ลองตั้งไว้3วันนะคะก็วันแรกเนี่ยเขาเคี้ยวข้าวกันเข้ากล้องเลยค่ะคนอื่นเขาได้รสหวานกันแบบเยอะแยะแต่ตัวเองแทบจะไม่รับรู้รสหวานเลยอะค่ะแต่พอวันที่2แล้วก็แต่ก็กินอิ่มไม่มีความหิวเลยค่ะคือเหมือนก็แค่เข้ากล้องเนี่ยชามนึงมันอยู่อะค่ะไม่หิวไม่อะไรไม่โหยด้วยอะค่ะแล้วเห็นอาหารก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยพอมาที่สองนี่เราก็กินข้าวอีกข้าวเปล่ากับซีอิ๊วเนี่ยค่ะก็รับรู้รสหวานเพิ่มขึ้นจากข้าวอะค่ะแต่มันก็เริ่มเห็นว่าเห็นแกงส้มผ่านมาเห็นทอดมันมานี่มันวึบมันแบบถ้าแบบไม่มีหมูนี่เราคงล้มเลยอะค่ะเพื่อที่จะกินแกงส้มกับทอดมันเนี่ยค่ะแต่ว่ามันก็เอ้ยเห็นแล้วตรงนี้ว่ามีความอยากแต่ว่ามันจับไม่มันลงไปเร็วมากค่ะเลยไม่ทันได้อะไรมันแล้วมันก็กับข้าวอย่างอื่นมาเราก็มองก็ไม่มีอันไหนที่เรียกน้ำลายเราได้อ่ะค่ะก็รอจนเสร็จแล้วก็กินข้าวของเราตามปกติมันก็อยู่ได้อีกอะค่ะก็เ
ป็นการพิสูจน์เหมือนที่เขาพูดไปว่าแค่ข้าวหรือเปลือกมันอะไรเปล่าๆเนี้ยมันอยู่ได้มันมีพลังงานในตัวมันเองแล้วก็ไม่เพลียไม่อะไรอะค่ะก็ทำไปอย่างนี้ก็เหลือวันนี้วันสุดท้ายค่ะแล้วก็ตั้งว่าจริงไม่ได้ยังไม่เรียกว่าเป็นตั้งตบะค่ะตั้งตบะจริงๆเนี่ยอยากจะทำเกี่ยวกับเรื่องไอ้ข้างในที่อารมณ์ที่มันฉุนเฉียวง่ายที่แบบนิดๆหน่อยๆแล้วเราชอบปล่อยปะละเลยอะค่ะกะว่าพรรษาเนี้ยจะไม่ปล่อยปะมันนะคะเพราะมันมีปล่อยปะแล้วมันโผล่หัวโผล่หางออกมาจนเพื่อนๆจับได้ก็จะคิดว่าจะทำตรงนี้ค่ะส่วนเรื่องกินเนี่ยก็คือสุขภาพเป็นเมนหลักอะค่ะอยากทดลองดูว่ามันอะไรยังไงอย่างที่เขาพูดจริงไหมก็ประมาณนี้ค่ะดีพยายามเป็นหมู่เป็นกลุ่มนี่แหละดีละทำคนเดียวมันไม่สนุกหรอกอ่ะต่ออันนี้ไปอันแนนอ่ะต่อขอบคุณนมัสการพ่อท่านด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะขอบคุณนมัสการท่านดินไทยท่านเสนดินด้วยความเคารพค่ะเชิญพี่น้องทุกท่านค่ะของเด่นเองก็ตบะพรรษานี้ก็คือตั้งใจที่จะพูดให้มากขึ้นเพราะเพื่อนๆบอกว่าพูดน้อยก็เลยนี่ขอโอกาสพูดด้วยค่ะแล้วก็ที่เห็นเพื่อนๆเค้าตั้งเตมาทานแต่ข้าวอย่างเดียวใน3วันเนี่ยตอนแรกก็คือตอนแรกก็ไม่ทราบว่าค่ะว่าเพื่อนจะทำแบบนี้เพื่อนเราบอกทีหลังละเขาก็ไปชวนก็ดูความรู้สึกตัวเองว่าเออเราเพื่อนชวนแล้วเราจะยังไงแต่ปรากฏว่าคือก็เคยลองทำมาแล้วนะคะสมัยที่อยู่ข้างนอกก็พอจะทราบว่าการทานข้าวมื้อเดียวเนี่ยมันมีผลกับร่างกายยังไงบ้างแล้วก็จิตของเราในขณะที่เราปฏิบัติการนั้นแหละมันเป็นยังไงบ้างมันก็ดีนะคะตรงที่ส่วนที่ว่ามันจะทำให้จิตเรานิ่งขึ้นอันนี้คือส่วนที่ได้จากการที่ทานข้าวมื้อเดียวแต่พอรอบนี้พอเพื่อนๆมาชวนเนี่ยก็ถามใจตัวเองกันว่าจะเอากับเพื่อนไหม ใจมันไม่พร้อมค่ะก็ เลยไม่ได้คิดที่จะปฏิบัติการร่วมกับเพื่อนแต่ว่าก็ห่มเพื่อนไว้ที่เพื่อนๆพากันทานข้าวอย่างเดียวมื้อเดียวด้วยเนี่ยมันจะกินอมตะมากเกินไปไหมก็มองเขาอยู่ค่ะมองอยู่ห่างๆด้วยความห่มว่าจะไหวกันไหมอะไรเงี้ยค่ะ แต่ก็เห็นเขาร่าเริงกันดีค่ะก็พูดถึงอุ้ยเราได้เป็นแบบนั้นเรารู้สึกอย่างนี้ก็รู้สึกคลายความห่มใหญ่ลงไปบ้างแต่ความรู้สึกตัวเองก็ให้เพื่อนได้ลองทำในสิ่งที่เขาอยากทำถ้าเกิดมีอะไรที่จะแนะนำเขาได้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรเงี้ยค่ะก็วางใจตรงความรู้สึกนั้นไปค่ะแต่ก็การที่เพื่อนๆทานข้าวอย่างเดียวโดยที่ไม่หยิบอาหารเลยก็มีผลถึงเราที่นั่งข้างๆด้วยก็คือเราก็หยิบตักอาหารตักกลับน้อยลง ตักกลับน้อยลงก็แอบเลยเพื่อนเขากินกันอย่างนั้นนะแต่ส่วนตัวเองก็จะลดปริมาณลงแล้วก็ทำให้การทานของเรานี่ก็ไม่แน่นจนเกินไปอยู่ในความพอดีได้ด้วยเหมือนกันค่ะก็ออกกลับรายงานประมาณนี้สักแค่ไหนเที่ยวนี้ไม่มีกินเกินเลยก็กลับลงง่ายมากเลยเห็นผลดีของมันแล้วกันเนาะแต่มันไม่เสียหายหรอกกินบ้างไม่กินบ้างกินข้าวเปล่าบ้างทดลองดูแต่อย่าไปทำให้มันยึดมันถือจนเป็นตัวตนมาโอ้ฉันเก่งฉันดีฉันโอ้ทำได้คนอื่นทำไม่ได้กลายเป็นเรื่องเกย์ทับกันอะไรเงี้ยเป็นการทดลองส่วนตัวจริงๆจะชวนเพื่อนเนี่ยบางทีเราก็อ่ะชวนไปทำไมอย่างเงี้ยบางทีก็เพื่อนเขาอยากจะทำเขาก็จะทำของเขาเองบ้างอะไรเงี้ยมันก็คือมันเป็นความสมัครใจที่จะทำเพราะนั้นบางทีเราไปชวนแล้วเพื่อนอาจจะไม่พร้อมเพื่อนอาจจะลำบากใจอย่างเงี้ยหรือว่าเพื่อนก็รู้ว่าเราเพื่อนก็เคยทำมาละแนนก็เคยทำมาก็เดี๋ยวให้เพื่อนลองทำดูเอาไม่แต่ไม่เสียหายนะแต่มาว่าทดลองไปเถอะนะเรื่องกินอาจจะเป็นเรื่องทดลองเรื่องคนนะเรื่องคนเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมันมีผลพวงกระทบเยอะกว่าเรื่องกินอยู่ด้วยกันเนี่ยคอยสังเกตกันด้วยกันพอเพื่อนเริ่มเครียดๆแล้วก็บอกไอ้มันเครียดเกินไปหรือเปล่าบางทีมันไม่รู้ตัวนะเพื่อนต้องบอกนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับตกเย็นพวกเราก็ได้รับสมาธิจากท่านสิกขาตรงธรรมว่าตอนข้ามประมาณเวลาไหนก็ได้ให้เรานัดมาเจอกันเพื่อจะคุยสภาวะธรรมในแต่ละวันนะคะกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะครับพอประมาณ2 ทุ่มหลังจากฟังธรรมหรืออะไรก็ตามเราก็จะมาเจอกันก็จะมีเรื่องที่มาคุยระบายความรู้สึกที่เจอระหว่างวันนะคะก็ดีทำให้พวกเราได้รับรู้ความรู้สึกซึ่งกันและกันแล้วก็ได้ช่วยกันคลายช่วยกันแก้ก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วสิทธิ์มาเตือนเมื่อวานนี้มันก็ฟังตอนท้ายคนมาใหม่ๆเนี่ยถ้าไปมุ่งทำงาน
มันจะหลงไปกับการงานเพลิดเพลินกับกุศลแต่ไม่เข้าถึงสักกายะไม่ลดสักกายะได้เพราะอยู่นานไปเนี่ยมันเลยกลายเป็นพอมีกระทบสัพพัสสะปุ๊บเนี่ยแรงๆปุ๊บเนี่ยโอ้โหทีนี้เอาใจตัวเองไม่ลงออกจากวัดไปก็มีเยอะมานั้นสิกมากก็เลยเป็นห่วงว่าเพราะเราต้องมาทำกิจวัตรก่อนอย่าให้ขาดกิจวัตรพวกขึ้นศาลาฟังธรรมตอนเช้าตอนค่ำแล้วก็พบคุยกับสิกขมาสอย่างเงี้ยถ้าเป็นประจำเนี่ยมันก็จะมีฐานจิตที่มันแน่นคนเราต้องก่อรากฐานตัวเองให้มันแน่นไม่งั้นเนี่ยขึ้นไปพีระมิดไม่สมดุลล้มทุกคนอ่ะดีขอบคุณครับสิกขมาสไม่มานะเนี่ยอ่ะเชิญต่อมาอากุ้งอากุ้งนนท์เอาเลยกราบครับกราบนมัสการท่านดินไทยกราบนมัสการท่านแสนดินด้วยความเคารพค่ะเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะเดี๋ยวขอแซวเพื่อนๆสามท่านหน่อยนะคะเมื่อวานได้คุยกันมาว่าพอเพื่อนบอกว่าเพื่อนกินข้าวกับซีอิ๊วเมื่อวานได้คุยกันมาก็เลยบอกว่าฉันไป3วันเธอก็อย่าเพิ่งพาฉันกินข้าวกับซีอิ๊ว3วันนะก็ได้คุยกันอยู่ก็ประมาณนี้กันค่ะข้าวพรรษานี้ก็เลยจะมาตั้งตบะกับท่านแล้วก็ญาติธรรมนะคะก็เห็นศักยะตัวหนึ่งของตัวเองก็คือในเรื่องของความขี้หงุดหงิดคือเป็นคนขี้หงุดหงิดแล้วก็ไม่ค่อยจะแบบฟังอะไรให้จบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบถ้าแบบไม่ชอบใจก็จะแบบเดินหนีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็จับตัวนี้ของเราได้มาค่อนข้างนานละเป็นคนที่แบบถ้าไม่ชอบใจเราก็จะไม่ค่อยฟังเท่าไหร่ก็จะเดินหนีใช้วิธีเดินหนีไปแต่เราก็รู้แต่เราก็ไม่ได้แบบถึงกับใช้อารมณ์หรืออะไรแล้วแค่แบบว่าไม่อยากฟังเราก็เลยพรรษานี้ก็เลยคิดว่าเราจะมาตั้งตบะตัวนี้ค่ะตัวความขี้หงุดหงิดของเราก็คือจะเป็นคนที่แบบฟังคนอื่นให้มากขึ้นก็คือฟังก็คือถึงแม้เราจะไม่ชอบใจเราก็จะฟังอันนี้ตั้งไว้ตรงนี้นะคะก็คือจะฟังแล้วก็ถึงไม่ชอบใจเราก็จะฟังแล้วก็ทุกครั้งที่มีผัสสะมากระทบถึงตัวเนี้ยเราก็จะพยายามที่จะแบบไม่ว่าจะผัสสะที่ดีหรือไม่ดีเราก็จะพยายามที่จะแบบมาพิจารณาว่าเอ๊ะตัวเนี้ยเราสู้มันได้หรือยังก็อยากจะขอสัมมาทิฏฐิกับท่านด้วยค่ะว่าอันนี้ตั้งถูกหรือเปล่าคะก็จะมีความขี้หงุดหงิดตรงนี้ค่ะจะไม่ค่อยฟังเพราะว่าถ้าเรามีความแบบตัวรำคาญตัวนี้มันก็จะเป็นแบบไปเป็นกิเลสของตัวอื่นเล่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเพ่งโทษหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเราคิดว่าถ้าเราทำตัวนี้เราก็จะลดตัวอื่นลงไปด้วยค่ะก็ขอสัมมาทิฏฐิได้ค่ะสาธุค่ะดีแล้วเราบอกเราใช้อารมณ์แต่จริงอารมณ์มันใช้เราอะนะใช้ให้เราพูดด้วยความรุนแรงใช้ให้เราไปกินไปนั่นไปนี่อารมณ์มันใช้เราเราต้องเหนืออารมณ์ให้ได้แล้วก็เนี่ยพูดออกไปด้วยอารมณ์ที่ปกติถ้าไม่ปกติเพิ่งพูดนะเนี่ยตั้งไว้อย่างนี้ดีแล้วล่ะแล้วมันก็จะเห็นอารมณ์ตัวเองเพิ่มขึ้นมันไม่น่าจะเกิดอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะเอาออกไปเตะมันออกไปอารมณ์ไม่ดีอ่ะดีลองดูอาทุทำไมยกมือลงกันหลายคนนะเหลือ2คนละอายุพินกับนมัสการท่านสมณะค่ะพี่น้องค่ะขอโอกาสเทศภาวะทะเลธรรมค่ะคือครั้งนี้คือครั้งแรกที่ได้ไปทะเลธรรมค่ะคือพาพ่อบ้านไปด้วยนะคะไปกัน4คนก็ใหม่2คนทีนี้มีความประทับใจที่ว่าโอ้โหสัมมนาทุกรูปอะค่ะคือโดยอาจารย์2อ่ะท่านให้ทําแบบแบบเต็มๆแล้วได้เห็นแล้วมันมีความประทับใจแล้วตัวเองไม่เคยได้ไปเลยกับการที่ได้เวียนธรรมเพราะไม่รู้ว่าเวียนธรรมโอ้โหประทับใจมากโอ้เวียนธรรมอย่างนี้เลยโอ้โหมันเห็นเมื่อก่อนเคยแต่อดีตนั้นเวียนเทียนตลอดอันนี้ไปเรียนธรรมเลยโอ้ยกลับมาประทับใจค่ะแล้วก็มาเปิดย้อนฟังคลิปที่แต่ละที่ละที่เขาเวียนธรรมกันเวียนธรรมกันโอ้ยได้ตรงนี้ค่ะเลยเข้าใจความหมายของการเวียนธรรมได้มากขึ้นค่ะ
แล้วก็ได้ใกล้ชิดค่ะได้ชิดกับอาจารย์หมอเขียวโอ้ท่านให้ปัญญาท่านให้แบบเป็นกันเองมากเลยค่ะมันเหมือนว่าตัวเองเนี่ยได้มีความตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นเหมือนมีพลังขึ้นในการที่ไปในครั้งนี้อ่ะค่ะแล้วก็มื้อเดียวค่ะมื้อเดียวตั้งแต่ก่อนตั้งศีลไว้ก่อนเข้าพรรษานั่นก่อนนั้นแล้วก็ไม่ล้มเลยค่ะก็มีความรู้สึกเห็นว่าเอ้ยมันเบาขึ้นนะมันไม่หนักเหมือนเมื่อก่อนอ่ะมันไม่ต้องกดข่มเหมือนเมื่อก่อนอ่ะมันเราสามารถที่กลับมาบ้านเนี่ยเราก็ยังมาร่วมพูดคุยนั่งโต๊ะอาหารมื้อเย็นกับเพื่อนบ้านได้โดยที่เราไม่มีความรู้สึกว่าอยากหรือหนีหรือกดข่มเหมือนเมื่อก่อนมันเบาตรงนี้ในการเห็นในการกินมื้อเดียวของเรามาได้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็พ่อบ้านครั้งนี้คือไปครั้งแรกเขาก็มีการว่าจับกลุ่มก็ถามว่าพ่อบ้านมาเพราะอะไรเขาก็เหมือนว่าพยักหน้าเนี่ยมาเพราะแม่บ้านเขาเนี่ยเหมือนว่าเขาจะรำคาญที่ชวนเข้ามาบ่อยก็บอกเนี่ยมาเพราะเขาแต่ครั้งนี้ว่าพอผมรู้ว่ามาแบบนี้แล้วนะผมมานานแล้วเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้เขาประทับใจนะแต่ไม่ถามผมรู้อย่างนี้ผมมานานแล้วเขาก็ตั้งศีลว่าเข้าพรรษาเนี่ยเขาจะงดเหล้านะเพราะท่านยังกินเหล้าอยู่ฉันจะผมจะงดเหล้าและผมก็จะกินมังสวิรัตไม่กินเนื้อสัตว์ทุกวันพระแล้วผมจะกินวันละ2มื้อและจะกินอาหารมังสวิรัตกับแม่บ้านวันละมื้ออันนี้ที่แม่บ้านก็เพราะว่าโยมได้ทานมื้อเดียวอยู่ที่ตรงนี้ก็ประทับใจที่ไปมาส่วนตัวเองได้รวมๆแล้วมองเห็นสภาวะหรือเห็นกิเลสของตัวเองเลยไปแต่ละครั้งไม่ว่าจะไปตรงไหนมันมีความตื่นเต้นอยู่ตลอดแล้วมันมีความลนของตัวเองและความไวของตัวเองค่ะคือมันจะตื่นเต้นอะไม่ว่าจะไปตรงไหนแล้วมันเหมือนว่าเขาจะมาเพราะว่ามีความตื่นเต้นและความลนเกิดขึ้นเนี่ยเหมือนว่าเขามาถามอย่างเงี้ยนะมาถามว่าเอ้าได้มาอย่างไรทะเลธรรมมันเราได้มาทะเลทำเราดีใจมากเลยอ่ะเรามาทำทะเลอะไรไปพูดกับเขาเรามาทำทะเลเราคือเพราะมันตื่นเต้นมันมีความลนแล้วเราก็พูดกลับกันพูดผิดพูดอะไรมาทำทะเลเขามาทำไมมาทำอ๋อทะเลทำก็มายืนมองตัวเองว่าโอ้ยเราต้องเอาตัวเนี้ยไปเป็นการบ้านกับการที่ความลนของตัวเองแล้วก็ความที่มันตื่นอะไรมากมายขนาดนี้ก็ต้องพยายามพยายามนิ่งให้มากตรงนี้ค่ะก็ยังเป็นข้อพร่องของตัวเองอยู่นะคะก็จะขอบอกท่านสามณะดินไทยว่าตอนนี้เห็นเลข6เลยค่ะน้ำหนัก69โล8ขีดค่ะท่านค่ะสาธุค่ะก็ยังอยู่ไปเป้าหมายอยู่เรื่อยๆค่ะยังอยู่ในเป้าหมายที่เราจะพยายามต่อไปค่ะและมือเดียวอยู่ค่ะสาธุค่ะวางตัวขึ้นเยอะค่ะเห็นทะเลไม่เป็นไรหรอกทำทะเลให้มีธรรมะไงในมหาสมุทรธรรมวินัยพระวินัยธรรมวินัยนี่เหมือนมหาสมุทรท่านว่าไว้มีตั้ง8อย่างเนี่ยโอ้โหพ่อบ้านมาทำไมพ่อบ้านเห็นธรรมะได้ง่ายจังเลยท่านก่อนไปท่านก็อ่านหนังสืออยู่นะคะอ่านหนังสือของพระครูดูไปอยู่เรื่อยแต่ท่านไม่ยอมไปบอกเขาเชื่อคนยากเนี่ยเขาเข้ามาก็เลยได้ไปแต่ท่านนิ่งมากเลยค่ะสุดยอดเลยสำเร็จค่ะฟังดูก็ดีนะมันสัปปายะเป็นตบะเป็นอะไรที่หันษาได้ลดตักกายะได้ลดอะไรเงี้ยบางคนใหม่ๆมาง่ายลดบุหรี่ลดเหล้าลดอะไรคนมานานๆแล้วชักจะลืมอ่ะเชิญอามนต่อเลยขอบคุณค่ะมอบเวลาให้ท่านหน่อยค่ะเพราะว่ามันจะ6โมงแล้วค่ะอีก5นาทีค่ะได้ไหม5นาทีนะได้เลยได้ให้ท่านสรุปเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะหรือใครต่อก็ได้นะอ่ะให้เมื่อกี้มีใครยกมือหลายคนจะต่อมาบางคนถึงมากไม่มาวันนี้ถึงมากไม่มาค่ะโอ้หรืออาตะวันเมื่อกี้ยกมือต่อได้อาตะวันได้ยกหรือเปล่าพอดีว่าจะเล่าเรื่องหลานแล้วค่ะท่านเมื่อกี้เห็นยงเห็นหลานไดโน่อ่ะและเราได้งั้นกลับขอโอกาสนะคะเห็นพอดีเวลาใกล้จะหมดก็กลัวว่าจะตั้ง5นาทีได้ค่ะถ้างั้นกลับขอโอกาสเล่าเรื่องหลานนะคะท่านก็คือประทับใจอีกแล้วค่ะท่านก็เมื่อวานนี้วันเสาร์ใช่ไหมคะพอซูมเสร็จโอ้ก็ตั้งใจคือเมื่อวานอ่ะไปใส่บาตรไม่ทันแล้วล่ะก็เลยคิดว่าเอ้ยวันนี้ไม่ไปวัดดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปพรุ่งนี้ทีเดียวอะไรเงี้ยก็กะว่าจะออกกำลังกายแล้วก็ทำอะไรเสร็จก็จะมามากเลยที่ไม่ได้ทำปรากฏว่าหลานเขาตื่นสายประมาณสัก7โมงอะค่ะท่านมาเคาะประตูป้าโอวันนี้ไปวัดหรือเปล่าหนูโอก็บอกว่าทำไมหรอ
หนูอยากไปวัดเด็กอะไรอยากไปวัดเราก็เลยต้องรีบแบบปรับใจไปถ้าหลานอยากไปต้องรีบไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพาไปถึงก็ไปพอไปถึงศาลาค่ะก็เขาจะไปเล่นทรายเขาจะพุ่งไปเล่นทรายเลยทีนี้ก็เห็นสมณเทศอยู่แล้วไปเจอเพื่อนอีก2คนก็คือน้องแก้มกับน้องดวงเจพอเขาเจอเพื่อนกันเขารู้จักกันแล้วมันก่อนดูท่ากราบกราบรีบนี่ผู้ชายเจ้าดวงเจเนี่ยเขาจะแบบรีบๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาพูดไทยไม่ค่อยชัดเพราะว่าแม่เขาน่าจะพูดจีนนะคะท่านโอ้เด็กจีนก็สื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วเขายังเด็กมากเลยบางทีบอกให้ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบแต้แต้แต้ของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จพอเห็นว่าสมณะนั่งอยู่ก็มีป้ากุ้งป้าผาสุกก็เลยพาไปเจริญธรรมป้ากุ้งป้าผาสุกก่อนแล้วไปกราบสมณะสิกขมาสก่อนแล้วถึงไม่เชื่อเลยนะสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองนี่น้องแก้มค่ะเขาอยู่เป็นเด็กแถววัดอยู่แล้วเป็นเด็กซอยกลางของลูกแม่ค้าแถวนั้นอยู่แล้วกับน้องดวงเจค่ะทีนี้พอเห็นสมณะเพศอยู่ก็เลยเอ้ยไปฟังให้เด็กๆไปกราบสมณะก่อนเดี๋ยวไม่งั้นเขาพุ่งไปเล่นอย่างเดียวเขาก็เชื่อนะคะแล้วเขาก็ทําได้หมายถึงไปนั่งอยู่แป๊บนึงอะค่ะพอกราบเสร็จก็บอกเดี๋ยวฟังธรรมก่อนนะแล้วค่อยไปเล่นเขาก็ใจเย็นลงเพราะปกติเขาจะพุ่งก็บอกป้ากุ้งก็นั่งอยู่ป้าผาสุกก็นั่งอยู่ก็ผู้ใหญ่สิผู้ใหญ่เขานั่งนิ่งๆนะเอาแข่งกันนั่งนิ่งใครนั่งนิ่งสุดคนนั้นชนะเขาก็นั่งนิ่งกันอยู่นะคะก็ก็ได้อยู่พักหนึ่งแล้วสมณะท่านเทศจบเร็วค่ะพอเทศจบเสร็จก็กราบแล้วปรากฏว่าขำมากเลยคือกราบประมาณเป็น10รอบเลยไม่ยอมหยุดจะกราบเอาใครกราบสวยแล้วพอบอกหยุดได้แล้วแล้วเขาก็ยังกราบอยู่ไม่ยอมหยุดเลยเนี่ยค่ะก็ของขำเด็กแล้วพอเสร็จตรงนั้นก็ไปเล่นทรายกันพอไปเล่นทรายเขาก็เจ้าของขวัญเนี่ยปกติเขาเป็นน้องคนเล็กเอาแต่ใจค่ะท่านอยู่ที่บ้านเนี่ยค่อนข้างเอาแต่ใจอยากได้อะไรก็เหมือนจะเอาให้ได้อะไรเงี้ยทีนี้เขาเป็นพี่คนโตตอนเขาไปเล่นทรายเนี่ยค่ะเขาก็เลยอกก็เลยพยายามให้เขาแบบเสียสละให้น้องแล้วก็ตัวเองเป็นพี่นะต้องคอยดูแลน้องอะไรเงี้ยแล้วเขามีของเล่นแค่3ชิ้นที่เอาไปอ่ะแล้วตอนแรกเขาบอกหนูมีแค่3ชิ้นแล้วหนูจะทำยังไงก็แบ่งสิแบ่งน้องคนละชิ้นแล้วปรากฏเจ้าดวงเจผู้ชายเนี่ยเขาก็แย่งของเล่นไปหมดเลยแล้วโอ๋ก็สอนเรื่องเสียสละว่าใครเป็นพี่เนี่ยต้องเสียสละอะไรอย่างเงี้ยก็เล่านิทานเล่าอะไรให้เขาฟังแล้วพอสุดท้ายของเล่นไปอยู่ที่น้องแก้มกับน้องดวงเจแล้วเขาไม่มีของเล่นเลยแล้วโอ๋ก็แล้วเขาก็บอกป้าหนูไม่มีของเล่นเลยแล้วหนูทำไงคะแล้วเขาก็บอกหนูเป็นพี่ค่ะหนูต้องเสียสละได้ผลได้ผลพักโอก็เลยสอนน้องว่าบอกเป็นน้องก็ต้องเสียสละเหมือนกันนะคะไม่ใช่รับอย่างเดียวเขาก็แบ่งคราวนี้เขาก็แบ่งกันคราวนี้เจ้าของขวัญก็บอกวันนี้เราไปดูดอกไม้งามอีกนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยเดี๋ยวหนูนำทีมเองเสร็จพอไปน้องแก้มเขาก็ไม่กลัวนะคะเขาก็เคยไปดูเสร็จเจ้าดวงเจผู้ชายการกลัวชัดเจนมากเหมือนน้องฟุ๊กเขากลัวเขาไปถึงเขาจับมือโอแน่นเลยแล้วเขาไม่อยากจะเข้าไปอะค่ะผมก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรมันไม่มีอะไรเห็นไหมพี่ของขวัญกับพี่แก้มไม่กลัวเลยก็พามาเสร็จเจ้าของขวัญมาถึงเขาก็พูดเลยคนมีอายุน้อยอะไรของเขาตามพูดถูกเสร็จแล้วก็มาอ่านให้เขาฟังกันอีกทีนึงแล้วก็อธิบายให้เขาว่าเขาก็เรียกว่าคนตายเขาก็เรียกว่าศพอะไรเงี้ยผมก็บอกอันนี้ไม่ต้องกลัวนะก็เหมือนเราที่เรากินไก่กินหมูเข้าไปเห็นไหมมันเป็นศพอยู่ในท้องไม่เป็นอะไรไม่มีผีดวงเจเขากลัวผีเพราะจับไว้แน่นเลยอะไรเงี้ยค่ะเสร็จก็พาไปเล่นไดโนเสาร์ค่ะนี่เขาก็ได้เห็นประโยชน์ของการที่เอาไดโนเสาร์มาวางไว้แล้วเพื่อนได้เล่นด้วยมันก็สนุกกว่าที่เล่นคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะท่านก็แล้วก็เขาก็ชวนขึ้นไปดูพระวิหารอีกก็คือเหมือนไปดูจนครบที่เคยพามาดูค่ะเขาไม่รู้ชอบตรงไหนเขาก็อยากขึ้นไปดูเขาก็พาเขาไปดูแป๊บหนึ่งแล้วก็ตรงบอร์ดสมณะค่ะเขาก็ขอไปดูอีกเพราะเคยพาเขาไปดูว่าสมณะชื่อนี้ชื่อนี้ก็บอกขอไปดูบอร์ดที่มีคนเยอะๆได้ไหมเขาอยากรู้ว่ามีใครมั่งก็ไปยืนไล่ให้เขาดูว่ามีสมณะสิกขมาสรูปไหนมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะท่านก็รู้สึกประทับใจหลานนะคะดีละปลูกฝังเป็นมัคคุเทศก์จังเลยพาเที่ยววัด จะได้ไม่เกิดปัญหาในอนาคตถ้ามันเราไม่สอนนะอีกหน่อยต้องเป็นปัญหาให้เราอยู่แล้วเด็กๆกันนะอ้าวดีสาธุอ่ะนิมนต์เตสรุปสุดท้ายดีกว่าเด็กๆก็น่าดูเนาะก็วันนี้มีประทับใจทั้งอายุพินแล้วก็โอนะที่พาคนเข้าวัดซึ่งมันก็ไม่ง่ายเนาะเราชวนอาสวนนามาตั้งนานแล้วไม่เคยมาเลยนะก็แล้วก็
น้องของขวัญนี่เขาเอาไดโนมาบริจาคให้วัดใช่ไหมใช่ค่ะท่านโอ้โหเนี่ยมันเป็นของรักของห่วงของเขานะแต่เขาโอ้โหยอมเขาสละมาได้นะมาให้แล้วก็ทำให้เพื่อนๆนี่ได้เล่นนะเห็นน้องของขวัญได้ปฏิบัติธรรมนะได้ลดละความรักความผูกพันความชอบได้สละสิ่งที่ตัวเองรักที่ตัวเองชอบออกไปเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยแล้วก็ดูแม้เขาเป็นเด็กเนี่ยนะแต่ว่าเขาตั้งแต่แรกแล้วอาตมาเห็นก็สะดุดว่าที่ว่าเขาไหว้สวยจนแบบคนอื่นประทับใจแล้วนะนี่ดึงดูดคนอื่นมาได้เพิ่มขึ้นนะแม้แต่พี่ๆธรรมติขาก็ยังมาเลยจริงเราเองถ้าเราปฏิบัติตัวดีเหมือนกับสมฐานะของเรานะอย่างของน้องของขวัญเขาก็ทำฐานะก็เด็กๆอ่ะเขาทำขนาดนั้นเนี่ยคนประทับใจเลยแล้วก็ช่วยดึงดูดคนอื่นเข้ามาด้วยเราผู้ใหญ่เราก็ทำตามฐานะของเราอย่างอายุพินก็ตามที่แบบเสียสละทำไรเพื่อสังคมแล้วก็ตัวเองก็ลดทั้งน้ำหนักได้ลดอารมณ์ตัวเองลงได้อะไรเงี้ยมันแบบมันน่าทึ่งอ่ะคนอื่นเขาก็เลยสนใจยิ่งคนใกล้ชิดเนี่ยเห็นกันอยู่ทุกวันก็ต้องแบบสนใจมากเลยนะจนกระทั่งมาได้มาติดตามมาที่วัดได้มาทะเลธรรมถึงขนาดว่าโอ้ต่อไปตั้งใจนะเลิกกินเหล้าเลิกกินเหล้าเนี่ยแล้วก็กินมังสวิรัติด้วยกินวันละมื้ออย่างเงี้ยนะโอ้เก่งมากเลยนั้นในโลกในสังคมนี่ก็อาจจะมีอย่างนี้อีกถ้าเราตัวเองทำตัวเองเป็นตัวอย่างปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคนอื่นเขาก็จะเห็นเราทำดีขนาดนี้เขายังไม่เห็นเราต้องทำดียิ่งขึ้นทำดีไม่ได้ดีเพราะว่าทำดีไม่มากพอแต่ยังไงก็ตามเนี่ยแม้เขาจะมาไม่มาถ้าเราทำดีแล้วเราลดกิเลสได้จริงเราจนแบบโอ้ไม่มีกิเลสเลยนะในเรื่องนั้นๆได้จริงเนี่ยโอ้เราเองเราก็สบายแล้วสุขเบาสบายอิสระอบอุ่นอิ่มเอมเกษมใสมันจะยิ่งมีใจที่ให้อยู่เสมอๆเนี่ยโอ้โหมันก็สุดยอดกว่าชีวิตละนะคนอื่นก็ยังไม่มาเราก็เนี่ยมาเป็นตัวอย่างเหมือนพวกเราทำทุกวันเนี่ยดูว่าวันไหนอาทวนนาแล้วจะมา อาจจะมาไม่มาแล้วก็ไม่เป็นไรเราทำไปเงี้ยนะเงินมาคนในโลกในสังคมก็เหมือนกันเดี๋ยวเขาก็เห็นแล้วเข้ามาถ้าเราทำดีให้มันที่สุดจริงๆแล้วก็ดีกว่านี้ก็ยังมีอยู่อีกเชื่อไหมมีดีกว่านี้เราพัฒนาไปจนตายแล้วชาตินี้เกิดมาชาติหน้าก็ยังมีทำดีมากกว่านี้อีกเลยมันไม่สิ้นสุดอันโมทนาพวกเราทุกคนขาดเกินเจริญในธรรมนะขอบคุณค่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 ะขอบค